โอเคสวัสดีครับปรับติดเกมนะครับวันนี้จะมาแนะนำการออกรูนของมอตอสสายผสมครับผมเอาของด้วยไม่ใช่รูนอย่างเดียวแหมลืมไปนะฮะซึ่งมอตอสตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงลดราคา7วันคือถ้าซื้อในช่วงนี้เนี่ยภายใน7วันจะได้ราคาคืออยู่ที่605คูปองครับซึ่งถ้าเกิดใครชอบตัวละครสายไฟเตอร์กึ่งแทงค์เนี่ยฮะมอตอสตัวที่น่าเล่นนะครับบอกได้เลยสนุกดีมาแล้วคราวนี้เราจะไปดูอะไรก่อนอันดับแรกครับผมพูดถึงรูนก่อนขายของนี่ว่ารูนของมอตอสนะครับจะเน้นไปที่เรียกซะดูเอาง่ายนะมอตอสผมแนะนำเป็นรูนของนี่ฮะเน้นสายผสมจะเน้นรูนถึกนะครับรูนถึกคือรูนอะไรมันคือรูนที่เน้นพลังชีวิตครับอย่างเช่นโกลเด้นบอดี้สีแดงเนี่ยฮะแล้วก็สีม่วงก็เป็นคอรัสไปครับใช้งานง่ายได้ทุกสายนะอันนี้แนะนำหลังจากเมื่อก่อนติดใจโปรเทคมานานมากเราต้องเปลี่ยนครับเป็นคอรัสนะครับส่วนรุ่นเขียวครับถ้าชอบพลังชีวิตก็เป็นพาวเนสไปครับแต่ถ้าเกิดชอบป้องกันก็เป็นโฮลี่ไลท์ครับถ้าเกิดชอบแต่ถ้าเกิดเอาชัวร์ง่ายๆก็พาวเนสครับถึกด้วยลดคูดาวด้วยนะฮะจริงหลักๆใช้ถึกแหละก็ดูอีกทีนะครับรุ่นแดงเป็นโกลเด้นบอดี้รุ่นม่วงเป็นคอรัสแล้วรุ่นเขียวเป็นพราวเวสครับผม3ชิ้นนี้นะจะกินให้ดูโกลเด้นบอดี้โคโลซัสและพราวเวสถามทำไมต้องใช้รุ่นถึกครับเพราะว่าตัวของมอตอสเนี่ยเล่นสายถึกจะรุ่งกว่าเล่นสายดาเมจเพียวๆครับแต่ก็ไม่ใช่เล่นไม่ได้นะคือมันจะเป็นถึกกึ่งดาเมจครับเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันขอพูดสกิลนิดนึงครับสกิลของมอตอสเนี่ยมันจะมีเรื่องของอันติที่ค่อนข้างแรงครับอันติท่านี้ไปสิเฮ้ยเออเนี่ยโซเบเกอร์ช็อปครับทุบทีเดียวก็คือดาเมจ 1,250 ครับทางกายภาพนั้นนั้นออกดาเมจก็ทำใช้ได้แล้วก็ถ้าเกิดศัตรูยืนอยู่ในวงเวทเนี่ยครับมันจะโดนดาเมจเพิ่มไปอีกนะครับซึ่งก็คือแรงมากๆครับทำให้มอตอสสามารถเล่นได้ทั้งดาเมจและกึ่งแทงครับผมเอาความถึกนี่มันเหนือก็มาหลอดนะในความคิดปารักอะแล้วที่สำคัญคือมันวิ่ง390ครับไอเนี่ยมันวิ่งเร็วมากนะ390ถัดไปครับอิมมอร์ทัลมันถึกเพราะว่ามันเพิ่มก่อให้ตัวเองทุกๆครั้งที่มันเวลอัพครับยิ่งนานมันยิ่งถึกนะครับบอกไว้ก่อน Curse of the Undead นี่คือกดใช้ปุ๊บมันจะพุ่งไปฟันศัตรูนะครับไม่ใช่กดแล้วเลือกนะกดปุ๊บมันจะติดสถานะแล้วกดโจมตีมันจะพุ่งฟันเป้าหมายที่ใกล้ที่สุดครับประมาณเหมือนงอโค้งอะใช้สกิลปุ๊บต้องรอกดโจมตีอีกทีหนึ่งประมาณนั้น Demon Strangle ครับอันนี้เปิดวงเวทที่เป็นวิญญาณโจมตีรอบตัวแนะนำนะครับว่าตัวนี้อัพ Curse of the Undead นำไปก่อนจากนั้นก็ใช้วงเวทนะฮะ Demon Strangle ไปเรื่อยๆครับเพราะว่าตัวนี้ไม่ใช้มานาโอเคเรื่องไอเทมกันมากดีกว่าครับไอเทมนะครับของมอตอสจะเป็นอันนี้ครับลองกินดูเนี่ยมันเข้ามาตรฐานของสายไฟเตอร์กึ่งแทงอยู่แล้วใช้ไปเลยฮะริโป้ก็ใช้รองเท้าถ้าเป็นแรงสูงแนะนำเป็น Air Max Select ครับถ้าเป็นแรงต่ำใช้เป็น Sonic Boost ก็ได้เพราะว่าน่าจะได้ฟัดกันนานนะด้วยความที่มันเป็นกึ่งแทงครับต้องเข้าไปฟันเพื่อให้เพื่อนได้โจมตีต่อแนะนำเป็น Heal Guide ครับทีนี้ชอบมันตั้งแต่ตอนเล่นริโป้และพวกสายไฟเตอร์แล้วแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้หลังๆนี้แต่ตอนนี้ฮะเหมาะ Heal Guide ชิ้นนี้นะครับไกอาสแตนดาร์ดได้ไอเดียจากช่องพี่หมอโอ๊ตครับเพราะว่าเพิ่มความเคลื่อนที่หมอบการพุ่งไปฟันเสร็จปุ๊บฟันสโลต้านเวทด้วยได้เลือดด้วยครับก็เลยน่าสนใจอันนี้ชอบครับก็เลยเอามาเป็นชิ้นที่4ฮะชิ้นที่5เกมน่าจะจบแล้วก็เป็นเฟเรียทูธไปครับเพื่อดาเมจของท่าหลักๆของเราทั้งอันติและท่าวิ่งเข้าไปฟันนะครับแต่ดาเมจจะไม่เยอะหรือหวือหวามันพวกแบบไฟเตอร์สายแครี่อย่างไอไฟเตอร์สายดาเมจอย่างลิงนะแต่ก็ยังมีดาเมจบ้างใช้ได้ลองแล้วโอเคอยู่แต่ก็ยังเบาอ่ะมันฟันช้าแล้วมันไม่ได้ขี้ปุ้งปั้งอะไรงั้นชิ้นที่6ครับเป็นชิ้นตามใจชอบครับถ้าเกิดว่าต้องการความถึกแนะนำเป็น Shield of the Lost หรือไม่ก็ถ้าเกิดคิดว่าเฮ้ยเกมมันยื้ออย่างนี้ต้องการดาเมจก็เป็น2 Fairy Tooth ก็ได้ครับอย่างคลิปปลักด้านล่างเนี่ยฮะป่าก็ต้องขายของทิ้งขายเนี่ยทิ้งออก Fairy Tooth ชิ้นที่2ครับเพราะเกมมันยื้อเหลือเกินนะโอเคไอเทมของมอตอสสายผสมกึ่งดาเมจก็จะประมาณนี้นะครับมีหอกลองกินนุชเท้ากันกายภาพหรือเท้าแดงสักอันหนึ่งเฮลกายเอทกายอาร์สแตนดาร์ดเฟเรียทูธแล้วก็โล่น้ำแข็งครับผม
สำหรับวันนี้ป๋ารักก็ขอลาไปก่อนนะครับเล่นมอตอสให้สนุกนะครับส่วนใครที่รอซื้อมอตอสเป็นทองในเกมนะครับรอไปถึงวันที่9พฤษภาคมครับได้ซื้อได้ทองแน่นอนทีนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ